วัสดีนะคะสวัสดีพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวพังไส้เพชรนะคะวันนี้เราก็มาตัดหญ้านะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะความรักความเมตตาจากคุณพ่อสุวิทย์คุณแม่เพนภานะคะแล้วก็ครอบครัวน้องดอกแก้วด้วยนะคะวันนี้ที่แบ่งปันหญ้าให้กับน้องสร้อยเพชรนะคะช้างท้อง21เดือนนะคะให้ได้ทานหญ้านะคะช่วงนี้เรายังหาหญ้าไม่ได้นะคะขอบคุณน้ำใจนะคะจากน้องดอกแก้วแล้วก็คุณพ่อสุวิทย์คุณแม่เพนภาด้วยนะคะที่แบ่งปันหญ้าให้กับสร้อยเพชรได้ทานนะคะตอนที่ยังหาแปลงหญ้าไม่ได้นะคะวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับคุณพ่อสุวิทย์คุณแม่เพนภามากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวพังสร้อยเพชรนะคะวันนี้ก็น้องดอกแก้วนะคะก็แบ่งปันนะคะแปลงหญ้าตรงนี้ให้น้องสร้อยเพชรได้ทานด้วยนะคะอันนี้ก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็คุณพ่อสวิทย์คุณแม่เพนภามากๆเลยนะคะที่ปันแปลงหญ้าให้กับน้องสร้อยเพชรนะคะตรงนี้ก็หญ้าก็สวยมากเลยนะคะอันนี้น้องดอกแก้วก็ให้พี่สร้อยเพชรได้ทานด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณช่องน้องดอกแก้วด้วยนะคะที่ให้สร้อยเพชรได้มีหญ้าทานในช่วงที่ยังหาแปลงหญ้าไม่ได้นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะมีความสุขมากๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคิดสิ่งใดวางสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกๆประการนะคะขอให้บารมีน้องช้างนะคะบารมีพระครูประกรรมนะคะจงช่วยปกปักคุ้มครองหนุนนำคุณพ่อสุวิทย์คุณแม่เพนภานะคะให้ท่านมีแต่ความโชคดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวน้องดอกแก้วด้วยนะคะที่แบ่งปันหญ้าให้ช่วยเป็นได้ทานก่อนนะคะอันนี้ก็สาธุบุญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็จะตัดหญ้านะคะไปให้ช่วยเพชรก่อนนะคะวันนี้ก็ไปดูหญ้าตรงนี้กันนี่นะคะต้นหญ้าสวยมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าของน้องดอกแก้วนะคะดอกแก้วก็แบ่งให้สร้อยเพชรได้ทานก่อนนะในช่วงที่ยังหาหญ้าไม่ได้นะคะตอนนี้แปลงหญ้าก็หายากนะคะขอบคุณในน้ำใจมากๆเลยนะคะที่แบ่งปันให้นะคะก็น่าจะได้ทานหลายวันอยู่นะคะตรงนี้นะคะพอดีใจนะช่วงนี้ก็ยังหาแปลงหญ้าไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีคะแนนด้วยนะคะก็ทานกับน้องดอกแก้วไปก่อนนะคะวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสาธุสาธุนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราช่องพังสร้อยเพชร Family ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ